ตอนนี้ก็อยากจะถามคำถามสักหนึ่งคำถามนะครับสำหรับวัยรุ่นสาวๆทั้งหลายนะครับการใส่กางเกงแบบรัดรูปหรือฟิตๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อน้องสาวของพวกเขาหรือเปล่าครับถ้าหากว่าสุขลักษณะเขาดีนะคะพยาธิสภาพในช่องคลอดเขาดีเขาไม่มีปัญหาเรื่องตกขาวไม่ได้มีปัญหาเรื่องการอักเสบการรัดติ้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลในเรื่องของการเกิดความอับไม่ได้ส่งผลในเรื่องของการเกิดเชื้อราแต่ถ้าเกิดกรณีที่ว่าเขามีปัญหาเรื่องเชื้อรานิดๆหน่อยๆอยู่แล้วหรือเขามีปัญหาเรื่องของตกขาวตรงนั้นนะคะมันอาจจะส่งผลในเรื่องของเชื้อราในช่องคลอดในเรื่องของช่องคลอดอักเสบแต่ถ้าเราอวัยวะเพศภายนอกบริเวณของน้องสาวอะค่ะคุณภูมิลองคิดดูสิคะว่าอะไรที่มันรัดอยู่ตลอดไปเสียดสีอยู่ตลอดเนี่ยมันก็อาจจะหมองคล้ำแล้วเวลาสีเป็นนานๆนะคะมันก็อาจจะเกิดความไม่สมดุลของบริเวณแคมกรณีที่มีตกขาวอยู่เรื้อรังตกขาวอยู่บ่อยๆนะคะตรงตำแหน่งของ5นาฬิกากับตำแหน่งของ7นาฬิกาที่มันอยู่ข้างล่างอะค่ะมันจะมีต่อมบาทูลีนมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดเป็นซีสเป็นหนองของต่อมบาทูลีนได้ถ้าเราอยากจะใส่เราก็ต้องกลับมาดูให้เขาได้หายใจบ้างเนาะ